หลายคนร้องทำไมเพิ่งรู้มาดูคลิปนี้จบอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ก่อนรับชมเคล็ดลับและเทคนิคนี้ชาวสวนหลายๆคนทำอย่างเดียวไม่เคยแนะนำเลยค่ะมาดูกันการต่อวิธีการดูแลพริกในช่วงหน้าฝนให้ดกอ่ะไหลโรคและแมลงสามารถที่จะเก็บกินแม้มีต้นเดียว1ต้นเนี่ยได้ครึ่งกิโลเลยนะทุกคนขั้นตอนวิธีการดูแลง่ายมากแค่รดน้ำพรวนดินและขั้นตอนต่อมาอย่าให้พริกเนี่ยมีเฉพาะใบมากเกินไปใต้ต้นจะต้องสะอาดในช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนชุกถ้าใบเยอะจะทำให้เป็นแหล่งสะสมของโรคแมลงทำให้พริกเนี่ยเน่าพืชตระกูลล้มลุกหากมีใบมากเกินไปจะเลี้ยงใบมากกว่าเลี้ยงดอกและเลี้ยงต้นฉะนั้นถ้าเราอยากให้พริกดกแนะนำทำตามขั้นตอนวิธีการง่ายๆอย่างที่มนบอกเลยค่ะไม่จำเป็นจะต้องฉีดยาไม่จำเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยให้มากใบแก่ๆเหลืองๆแบบที่เห็นเนี่ยแสดงว่าเริ่มเป็นโรคแล้วค่ะเด็ดออกแล้วไปทิ้งไกลๆแปลงถ้าเราทิ้งตายต้นจะเป็นการสะสมโรคไม่ว่าจะเป็นโรคในดินโรคในต้นโรคกินดอกกินใบเป็นการทำเกษตรเชิงชีวภาพที่ปลูกน้อยแต่มีคุณภาพเอาสูตรง่ายๆของมนไปทำดูค่ะเมื่อแสงส่องผ่านในช่วงหน้าฝนพริกก็จะไหลโรคไหลแมลงเป็นเคล็ดลับของชาวสวนที่ทำจริงแต่บางทีไม่มีเวลามาบอกค่ะและเนี่ยคือหนึ่งเสียงของเกษตรกรตัวจริงไปทำกันถ้าอยากมีพริกแค่ต้นเดียวแต่เก็บกินได้ทั้งปีและดกแบบ